Rock on Radio. Rock on Radio. ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วง Rock on Live Session Powered by Sing Corporation นะฮะตอนนี้ DJ บอมมาประจำการอยู่ตรงนี้เช่นเคยนะครับเป็นช่วงที่เราจะมีศิลปินเจ๋งๆนะฮะมาเล่นไลฟ์เซสชั่นสดๆให้เราดูกันตรงนี้นะครับแล้วก็ในครั้งนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากศิลปินเดี่ยวที่มีทั้งความเซอร์ความเท่นะฮะแล้วก็มีเอกลักษณ์ทั้งดนตรีแล้วก็เสียงร้องนะฮะพร้อมแล้วไปเจอกับเขาเลยครับอลินครับI'm not afraid to die.
ที่เพิ่งจบไปก็คือเพลงดูเธอทำจากอลินนะฮะแล้วตอนนี้เรามาลองพูดคุยทำความรู้จักกับเขากันเลยดีกว่านะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวอย่างเป็นทางการอีกสักนิดหนึ่งสวัสดีครับผมอลินนะครับเป็นศิลปินจากค่าย Love Is ครับผมครับผมชื่อเต็มคือเจมส์อลินวีใช่ครับอันนี้เป็นลูกครึ่งสิงคโปร์ครับครับผมสิงคโปร์ไทยเกิดที่ไทยหรือเกิดที่ไทยครับครับโตอยู่มาที่ไทยฮะแล้วก็เห็นว่าเล่นดนตรีตั้งแต่เด็กเลยใช่ไหมครับก็เริ่มประมาณ13ครับครับเริ่มหัดเล่นกีตาร์โป่งร้องเพลงอะไรเงี้ยครับอ่าฮะครับแปลว่าที่บ้านก็คือเล่นดนตรีกันอยู่แล้วครับคือคุณพ่อเนี่ยชอบเล่นเปียโนชอบเล่นกีตาร์อะไรเงี้ยครับตั้งแต่เด็กก็เลยมันก็เลยผมโตมาในบรรยากาศที่ได้ยินเสียงเพลงมาตลอดครับผมการโตในครอบครัวที่มีสิ่งแวดล้อมทางดนตรีนี้มันช่วยเหลือเรายังไงบ้างเวลาเรามาทำเพลงผมก็รู้สึกว่ามันทุกๆอย่างที่ความคิดหรือว่าแบบเซนส์ในการทำเพลงอะไรเงี้ยผมก็ได้มาจากแบบเสียงเพลงที่ผมได้ยินมาตั้งแต่เด็กจนโตนี่แหละครับครับมันก็รู้สึกว่ามันทำให้การทำเพลงมันธรรมชาติขึ้นครับทีนี้มาพูดถึงเพลงที่เพิ่งจบไปดูเธอทำนะฮะเพลงนี้เป็นยังไงบ้างครับที่มาที่ไปครับก็เป็นเพลงสนุกๆนะครับที่ผมแต่งมาบอกเล่าถึงความรู้สึกของคนที่เวลาแอบชอบใครมากๆฮะก็คือเป็นฟีลลิ่งแบบหลงมากๆอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเวลาที่เราเห็นคนคนนั้นทำอะไรก็ดูน่ารักไปหมดแล้วก็เหมือนทุกๆอย่างที่เขาทำมันเป็นการไล่เวทมนต์สะกดใจเรามันก็เลยเป็นที่มาของคำว่าดูเธอทำก็คือดูเธอทำกับใจเราประมาณนั้นฮะครับก็ดูวิธีการแบบใส่คำว่าดูเธอทำนี่มันฟังดูเหมือนมันเป็นเมโลดี้ที่มันดูฝรั่งนะแต่ว่าเราทำไมเราได้คำแบบนี้อ๋อครับก็จริงๆเวลาผมแต่งผมก็ไม่ได้แบบคิดว่าเอ้ยมันจะฝรั่งหรือไทยอะไรเงี้ยเราไม่รู้หรอกว่าคนจะมองว่าเป็นไงแต่ว่าเวลาเราแต่งทำนองกับเนื้อมามันจะมาพร้อมกันอย่างคำว่าดูเธอทำเงี้ยครับผมมันก็เป็นอย่างแรกที่ผมได้แต่งขึ้นมาก็คือดูเธอทำอะไรอย่างงี้แล้วหลังจากนั้นผมก็เลยเอาคำนี้ไปตีความเป็นความรู้สึกที่บอกอ่ะครับก็คือได้คำนี้มาตั้งแต่แรกเลยตั้งพร้อมๆกับตอนเริ่มต้นขึ้นเพลงเลยใช่ครับใช่ฮะอลินก่อนหน้าที่จะมาออกผลงานนี้เราเคยคุ้นหน้าคุ้นตาอลินจากไหนบ้างครับก็จริงๆปล่อยซิงเกิลมาแล้วนะฮะ5ซิงเกิลก่อนหน้านี้ครับแล้วก็มีผลงานก็เป็นโคเวอร์นะฮะอาจจะเคยเห็นกันในช่อง Billboard 1ครับก็มีโคเวอร์หลายๆตัวเลยครับผมครับโอเคเดี๋ยวช่วงนี้เราทำความรู้จักกันเบื้องต้นก่อนนะฮะได้เพราะว่ายังมีอีกหลายเพลงมาฝากใช่ไหมครับครับเพลงต่อไปที่นำมาฝากเป็นเพลงอะไรครับครับก็เป็นเพลงซิงเกิลก่อนหน้านี้ที่ปล่อยกับค่าย Love Is ครับครับผมเป็นเพลงชื่อว่าจูบครับโอเคฮะเพลงจูบจากอลินไปฟังกันเลยครับจูบให้มันได้รู้ว่าเรารู้สึกเหมือนกันไหมก่อนที่เธอได้รับทุกเมื่อในคนจากฉันไปอาจไม่เคยได้รู้จักกันแต่ฉันจะบอกทุกความรู้สึกในวันที่เราได้เจอกันอีกที่ยังดิ้นรนยังมีพบเจอกับความรักลองมองอีกทีก็มีเธอผู้ใดไม่มีใครมาเข้าใจจนได้พบเจอเธอคนนี้แววตาที่เธอมีฉันเหงาอยู่ใจนี้ไม่รู้ว่าเธอจะเห็นกันบ้างหรือเปล่าแต่เธอก็ได้เข้ามาที่ซ่อนข้างในพร
ราะเธอคนเดียวทั้งใจอยู่ยังก็ลุกเป็นไฟถึงถูกเธอเผาทำลายทั้งที่ไม่รู้ตัวว่าตาที่เธอนั้นมีฉันเหงาอยู่ใจนี้ไม่รู้ว่าเธอจะเห็นกันบ้างหรือเปล่าแต่เธอเกิดให้เข้ามาในช่วง Rock On Live Session Power by Sing Corporation นะฮะและที่เพิ่งจบไปก็คือเพลงจูบงานจากอลินนะครับมาพูดถึงเพลงนี้กันหน่อยนะครับเป็นยังไงบ้างครับก็เพลงจูบเป็นซิงเกิลแรกที่ผมปล่อยกับค่าย Love Is ครับผมเล่าถึงความรู้สึกของคน2คนที่ไม่รู้จักกันแต่ว่าอยากจะแสดงความรู้สึกต่อกันครับผมจูบมันซะเลยยังไม่รู้จักกันมันเป็นคําแบบเปรียบเปรยซะมากกว่าบางทีเราไม่จําเป็นต้องรู้จักกันที่จะแบบที่จะเข้าหากันได้ครับดีนะอธิบายก่อนผมเกือบจำไม่ใช่ตะกี้นี้ที่เราได้ฟังมันเป็นเวอร์ชันอะคูสติกนะใช่ครับตัวดนตรีออริจินอลเป็นยังไงครับก็จะใกล้เคียงนะฮะแต่ว่าพวกเครื่องดนตรีข้างในฮะมันจะมีความเป็นกีตาร์ไฟฟ้ามากกว่าอะไรอย่างเงี้ยครับครับผมอลินนี่ตะกี้นี้เห็นบอกว่าเล่นดนตรีตั้งแต่เด็กแล้วก็เริ่มแต่งเพลงตั้งแต่เด็กเลยใช่มั้ยครับขั้นตอนการทำเพลงของเรามันเป็นยังไงบ้างแล้วก็แต่งเพลงก่อนครับก็คือเวลาผมแต่งเพลงก็จะเป็นผมเล่นปิดเปียโนหรือไม่ก็กีตาร์โปร่งแล้วก็ทำเพลงขึ้นมาก็คือแบบทำทำนองขึ้นมาอะไรเงี้ยที่เขาเรียกว่าเพลงดิบอะไรเงี้ยครับก็คือแบบเวลาผมทำเพลงจะเริ่มจากการแต่งเพลงดิบๆมาทุกครั้งครับแล้วผมก็ค่อยแบบเอาเข้าไปใส่เครื่องอื่นอะไรเงี้ยครับเวลาเขียนเนื้อแต่ละเพลงเรามีอินสไปเรชั่นจากอะไรก็หลายๆอย่างนะครับแต่ละเพลงมันก็อินสไปเรชั่นไม่เหมือนกันนะฮะแต่ว่าทุกๆเพลงที่เหมือนกันก็คือผมรู้สึกว่าตอนแต่งครั้งแรกที่ได้ยินทํานองออกมาจากปากเราเนี่ยมันก็จะมีคําที่ติดมาด้วยครับซึ่งมันเหมือนจะเป็นคําที่ออกมาโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจหรือไม่รู้ตัวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันมักจะเป็นคําที่บ่งบอกเนื้อเรื่องของเพลงได้ต่อจากนั้นนะฮะครับครับผมตั้งแต่เด็กมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยมีศิลปินคนไหนที่เป็นแรงบันดาลใจให้เราบ้างในการทำเพลงก็จริงๆศิลปินที่เป็นแรงบันดาลใจแรกๆเลยก็น่าจะเป็นพอล์แมคคาร์ทนีย์จาก The Beatles ครับผมเพราะว่าเป็นไอดอลของคุณพ่อแล้วผมก็จะได้ยินเพลงของเขามาตั้งแต่เด็กนะฮะครับพอโตมาก็จะเป็น Ed Sheeran เป็น1975ครับเป็นชอนเมนเดสอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือเป็นเพลงที่เราเริ่มเลือกเองละใช่ก็จะส่วนมากก็จะเป็นเพลงที่เราฟังใน YouTube หรือว่าในวิทยุนี่แหละครับโอเคฮะเพลงที่3ที่จะนำมาฝากกันในวันนี้ชื่อเพลงอะไรครับครับมีชื่อว่าแมงมุมครับโอเคไปฟังกันเลยครับแมงมุมจากอลินฮะแต่มีแมงตัวหนึ่งที่มี
ที่จบไปคือเพลงแมงมุมงานจากอลินนะฮะแหมเป็นยังไงบ้างฮะเพลงนี้ครับก็เพลงนี้เป็นโปรเจกต์พิเศษที่ผมได้ทำกับบิลลี่ฮะครับผมครับจริงๆมันเป็นเพลงอนุบาลหรือว่าเป็นเพลงสมัยเด็กที่เราเคยได้ยินกันครับนี่แหละฮะก็เป็นความคิดที่ผมกับบิลลี่ได้คิดขึ้นมาว่าเอออยากจะแต่งเพลงที่มันเต็มๆเพลงที่จริงจังให้กับไอ้เพลงเด็กเนี่ยเพื่อให้มันได้มุมมองอีกแบบนึงในเพลงเด็กนี้ครับผมก็เลยแต่งเพลงนี้ขึ้นมาแล้วก็ให้บิลลี่อาร์เรนจ์ให้จริงๆชอบโปรเจกต์เนี้ยมากๆเพราะว่ารู้สึกมันน่าจะเข้าถึงใครทุกๆคนได้ไม่ว่าจะเป็นแบบสัญชาติอะไรก็ตามเพราะว่าต่างประเทศเขาก็มีทำนองนี้ที่เป็นภาษาของเขาครับครับผมปัจจุบันอยู่กับค่าย Love Eastครับใช่ครับเข้ามาทำงานกับ Love East ได้ไงก็เริ่มแรกเนี่ยผมได้เจอกับพี่สุกี้ก่อนซึ่งตอนนั้นเขาพี่เขาให้ผมไปเล่นคอนเสิร์ต Carnival ครับครับ Gypsy Carnival ฮะแล้วก็จากนั้นผมก็ได้รู้จักกับพี่บอยครับจากพี่สุกี้แนะนำให้เจอพี่บอยฮะแล้วก็เลยได้พูดคุยกันแล้วก็ถูกพี่บอยเขาก็ชวนให้เข้ามาคุยเรื่องว่าจะเข้ามาอยู่ค่ายไหมครับเนี่ยครับก็เลยได้มีโอกาสเข้าไปคุยอ้อแล้วก็ก่อนหน้านั้นก็มีโอกาสได้เล่นคอนเสิร์ตของพี่บอย Rhythm and Boy ก่อนครับครับไปเล่นเปิดก็เลยได้เริ่มทำงานด้วยกันแล้วก็รู้สึกสบายใจก็เลยเข้ามาทำงานด้วยกันครับเพลงที่ทำกับ Love East แล้วกำลังจะทำต่อไปข้างหน้านี่พอจะบอกได้ไหมให้เห็นว่ามีเป็นสากลด้วยหรือเปล่าครับก็จริงๆผมมีทั้งเพลงไทยทั้งเพลงสากลอยู่แล้วฮะแล้วก็ส่วนมากเพลงที่ได้ยินกันเนี่ยก็จะเป็นเพลงที่ผมแต่งไว้อยู่แล้วสำหรับอัลบั้มครับอย่างเพลงไทยจูบหรือว่าดูเธอทำอะไรเงี้ยก็เป็นเพลงในอัลบั้มที่วางแผนไว้ว่าจะปล่อยทยอยปล่อยซิงเกิลก่อนครับผมก็แฟนๆนะฮะไม่ได้ปล่อยเป็นซิงเกิลแค่นี้นะฮะเดี๋ยวเราจะมีเป็นอัลบั้มเลยครับครับผมมองเป้าหมายต่อไปยังไงในอนาคตคิดว่าเราเล่นดนตรีจะไปถึงจุดหมายไหนที่เป็นจุดหมายในฝันของเราก็จุดหมายในฝันเราก็ทุกๆคนก็อยากจะให้คนเราให้เพลงเราเป็นที่รู้จักอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าจริงๆเป้าหมายแรกของผมเนี่ยก็คือการได้ทำดนตรีที่ผมรักแล้วก็ดนตรีที่ผมอยากจะทำโดยไม่ต้องมีคนมาบังคับครับผมกฎเกณฑ์อะไรนะฮะแต่ก็ซึ่งก็รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ผมได้มาแล้วจากการที่อยู่ในค่าย Love East ซึ่งมันดีมากๆตรงที่เขายอมรับในความเป็นตัวผมแล้วก็ครับผมให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีครับอืมทีนี้ถามนิดนึงคือในยุคนี้เนี่ยเราก็จะเห็นศิลปินอินดี้อย่างอลินเนี่ยที่เติบโตมาสร้างงานของเราเองได้ครับการอยู่ค่ายช่วยอะไรเราในฐานะศิลปินในยุคปัจจุบันครับก็ช่วยได้เยอะมากๆครับเพราะว่าที่ค่ายก็จะมีพี่ๆมีทั้งพี่บอยกฤษยพงษ์มีทั้งพี่ไก่สุธีที่จะคอยแนะนำชี้แนะทางผมตลอดเวลาเรื่องการทำเพลงเรื่องการเล่นสดหรือว่าอะไรก็ตามนะครับที่เกี่ยวกับการทำเพลงนะฮะผมก็จะได้คำแนะนำที่ดีๆแล้วทำให้ผมรู้สึกเรียนรู้ได้เร็วขึ้นนะฮะแล้วก็แน่นอนมันก็จะมีเรื่องของพี่ๆในค่ายที่คอยสนับสนุนผมมาตลอดแล้วก็ช่วยแนะนำช่วยซัพพอร์ตในเรื่องที่ผมขาดอะไรเงี้ยครับตอนที่ไม่มีค่ายครับผมก็คือเราก็เหมือนเราก็ได้พี่เลี้ยงเพิ่มขึ้นมาครับโดยที่เขาก็ไม่ได้มาแบบว่าดัดแปลงผลงานอะไรเราก็ให้อิสระเราทำงานครับใช่ครับครับผมทีนี้ตามประเพณีของเรานะฮะเดี๋ยวมีเพลงมาฝากอีกเพลงใช่ไหมซึ่งจะต้อง cover นะครับเป็น cover ใช่ไหมครับผมเป็นเพลงอะไรของศิลปินคนไหนเป็นเพลง High Hopes ครับของโคดาไลครับผมอ๋อโคดาไลกำลังจะมาเล่นคอนเสิร์ตที่เมืองไทยด้วยใช่ในคอนเสิร์ต Mangosteen Music Festival มีทั้ง Fickle Friends นะมี Sunset Roller Coaster จากไต้หวันมีภูมิภูริศมี Polycat นะฮะยังไงต้องขอบคุณสิงห์คอร์ปอเรชั่นนะฮะที่นำโคดาไลมาที่เมืองไทยนะครับพูดถึงโคดาไลหน่อยนะฮะพวกเขาเป็นศิลปินที่มีการทำเพลงที่ทั้งพิถีพิถันแล้วก็มีคุณภาพโคดาไลทำให้เราเรียนรู้อะไรจากเขาในการทำงานครับก็จริงๆผมก็เป็นแฟนคลับของวงโคดาไลอยู่แล้วนะก็ฟังมาหลายๆเพลงแล้วก็ถึงได้ cover ออกมานะครับแล้วก็แต่ก็แปลกใจที่คือจริงๆผมกับบิลลี่เองเนี่ยได้มีโอกาสแบบคอนแทคกับเขาเพราะว่าเขาได้ขอให้ผมกับบิลลี่แต่งเพลงเป็นเพลงซิงเกิลที่เขากำลังจะปล่อยแต่ยังไม่ได้ปล่อยแล้วเขาก็ส่งแค่เนื้อมา
แล้วเราก็ไปใส่ทำนองเหมือนจินตนาการขึ้นมาว่าเพลงมันจะออกมาเป็นไงก็คือที่เรารู้แค่เนื้อก็คือยังไม่รู้เลยออริจินอลเป็นยังไงใช่ไม่รู้เลยครับผมแล้วเราก็ได้ทำโปรเจกต์นั้นขึ้นมาก็คือเสร็จสับเลยครับแต่งเป็นเพลงหนึ่งขึ้นมาเลยแล้วก็ปล่อยใน YouTube ก่อนที่เราจะได้ยินเพลงออริจินอลก็เซอร์ไพรส์มากแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยแคมเปญนี้มันแบบมันดีมันแปลกใหม่ดีแล้วก็เปิดโอกาสให้อย่างคนอย่างเราได้แสดงฝีมือออกมาคนละลายเขาบอกไหมฮะว่าเขาฟังแบบว่าซิงเกิล Follow Your Fire ใช่ไหมฮะใช่ครับ Follow Your Fire เขาบอกไหมว่าเป็นไงแบบฟังแล้วอย่างเงี้ยก็บอกว่าเขาชอบมากๆครับแล้วก็ได้โพสต์ในเพจของเขาว่าชอบครับครับผมแต่ว่าวันนี้ก็คือเพลงที่จะมาฝากคือ High Hope ครับก็คือเป็นเพลงที่เราเห็นอลินใน YouTube ครับจริงๆเป็นเพลงที่ทําให้โคเดอร์ไลน์ได้เห็นผมเป็นครั้งแรกแล้วก็เลยติดต่อผมเข้ามาครับซึ่งวันนี้เราจะได้เห็นกันสดๆที่นี่อีกครั้งนึงนะฮะยังไงก็อยากให้ฝากผลงานแล้วก็ช่องทางการติดตามอลินนะครับก็ฝากซิงเกิลทุกๆซิงเกิลของผมด้วยนะฮะแล้วก็ฝากซิงเกิลในอนาคตด้วยก็กําลังจะปล่อยมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็อัลบั้มฝากด้วยครับเดี๋ยวจะปล่อยในช่องของ Love is Entertainment นะครับครับผมครับผมส่วน DJ บอมฝาก Rock On Radio ด้วยนะครับก็จัดรายการทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ 4:00 นไปจนถึง 4:00 นนะฮะแล้วก็จะมีช่วงพิเศษต่างๆนะครับถ้าเกิดใครชอบอินดี้ก็จะมีช่วง Rock On Indie Shuffle มีกันวันอาทิตย์ 6:00 นไปจนถึง 3:00 นนะครับใครชอบ Asian Rock นะฮะก็จะติดตามได้ในช่วงวันอาทิตย์เหมือนกันนะฮะ 3:00 นถึง 4:00 นในช่วง Asian Rock Hourวันนี้ยังไงก็ขอบคุณสิงห์คอร์ปอเรชั่นด้วยนะฮะที่นำศิลปินดีๆอย่างนี้มาให้เรานะฮะแล้วยังไงฝากติดตามด้วยว่าในเทปต่อๆไปเนี่ยจะมีศิลปินคนไหนที่สิงห์คอร์ปอเรชั่นเฟ้นหามาให้เราอีกนะฮะวันนี้ก็คงต้องขอบคุณอลินมากๆนะครับขอบคุณมากครับครับผมแล้วก็เดี๋ยวปิดรายการไปด้วย High Hopes ของโคดอลายนะฮะ cover โดยอลินครับToo